วันนี้มีกีตาร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ก่อนเข้าเรื่องเลยพี่หนึ่งครับต้องแหมเรียกแขกหน่อยกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับในช่อง YouTube ช่องนี้แหละนะครับแล้วก็ Facebookครับแล้วก็หน้าร้านเพชรเกษม 3A/3 ยะลองยะลาเออยะยองเออแล้วก็นครนายกไม่ค่อยถึงพุ่งก็ถูกพุ่งอีกก็ทบถูกอีกโอ้ยงงถูกแล้วพัทยาครับผมเนาะแล้วก็โอ้ที่ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับรับกำลังด้วยประมาณ 4-5 ที่นะโอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมพี่1ตัวนี้คือยี่ห้อตัวนี้เป็นคาซูกินะครับซีรีส์ใหม่ Newcomer ครับพี่นี่เขาเขียนไว้เลยนี่โลโก้นี่รู้สึกว่าจะก็จะใหม่ด้วยนะใช่ครับพี่แปลกๆดีนะมีการดีไซน์โลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Newcomer จริงๆนะครับใช่ครับมาว่ากันด้วยเรื่องสเปคเลยพี่หนึ่งบอดี้ก่อนเลยบอดี้บอดี้เป็นเบสวูดนะครับเบสวูดแล้วก็มีเฟรมเมเปิลข้างหน้าเนื้อดีดีมากลายไม้สวยงามมากนะครับเลยนะครับจะเห็นจากตัวที่เป็นสีเนเชอรัลสวยมากนะครับไม้ข้างหลังตัวที่พี่หนึ่งถือก็จะเป็นซันเบิร์นให้ความพิเศษมาก็คือปิกอัพหน้าหลังจะเป็นฮัมบักเกอร์อ๋อไปทำไปเลยคู่เลยข้อดีพี่ข้อดีของมันข้อดีจริงแล้วฮัมบักเกอร์เนี่ยคือมันจะได้ซาวที่เสียงกลางมันจะพุ่งมันจะหนามากขึ้นมันก็เหมือนเราเอาคอย2ตัวมาผสมกันนะครับพี่คือมันเป็นคอย2ตัวนะครับปกติที่เห็นทั่วไปก็จะเป็นซิงค์คอย3ตัวเรียงใช่ครับพี่ประมาณนี้ตัวนี้ก็จะทำสเปคออกมาเพื่อจะให้แบบเอาใจแบบโมเดิร์นหน่อยชาวล็อกนิดนึงฟินเนอร์บอร์ดเป็นแคนาเดียนโรสบูดเป็นแบบไม่ได้เคลือบเงาไม่ได้เคลือบนี่ด้านๆเลยนะครับแล้วก็2โทน1วอลุ่มนะครับตามมาตรฐานใช่พี่ซิลิเตอร์3ทางครับผมนะครับนี่ลูกบิดผมอยากโชว์มากเลยจริงๆแล้วลูกบิดเนี่ยดูพื้นๆมากนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าการปรับการจูนนิ่งอ่ะพี่ค่อนข้างจะไหลลื่นมากครับตัวนี้ข้อดีสมูทครับพี่ข้อดีเลยตัวนี้สำหรับรุ่นนี้ผมว่าลูกบิดดีทุกตัวเลยสมผมสังเกตเห็นนิดนึงพี่1คอนี่จะเป็นเคลือบด้านใช่ครับคอเป็นซาตินครับสีดำใช่ครับดำทั้ง3สีเลยใช่ครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่ามี3สีนะครับในซีรีส์เนี้ย Newcomer นะก็คือมีสีซันเบิร์นที่พี่หนึ่งถือนะครับใช่ครับสีธรรมชาติสีเนเชอรัลแล้วก็สีดำครับผมส่วนตัวที่เป็นสีดำเนี่ยหยิบให้ดูนะขออนุญาตหยิบให้ดูครับผมจะเป็นเคลือบด้านนะฮะใช่ครับเคลือบด้านทั้งหมดเลยให้กล้องดูนิดนึงครับเป็นซาตินฟินิชทั้งคอทั้งบอดี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ของคาซูกิสวยงามนะครับสเปคของตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้วยใช่พี่ใช่เป็นฮาร์ดแวร์ดำเหมือนกันเพื่อให้มันเข้ากันเนาะทุกอย่างมันเป็นแบบออลแบล็คจริงๆใช่ครับนะแล้วก็สวยสวยสวยการปรับแต่งครับพี่หนึ่งตัวนี้สำหรับปิกอัพก็นะครับจากแม่เหล็กขึ้นมาก็บางคนเขาก็จะเป็น8มิลลิเมตรครับผมครับแต่ผมว่าถ้าจะให้ดีอ่ะให้การยอมรับเสียงให้ดีไม่ให้มันโอเวอร์เฮดอ่ะผมก็อยู่ประมาณ4มิลลินิดซึ่งเจ้า Newcomer รุ่นนี้ซีรีส์นี้สามารถจะปรับเอียงซ้ายเอียงหน้าเอียงหลังได้ตามแต่ใจเลยไหมพี่คือตรงนี้มันให้เขาจะให้น็อตมาอย่างเงี้ยพี่สองตัวเวลาขันเนี่ยมันจะขึ้นลงโดยอิสระเลยแยกกันจะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่มันจะแตกต่างกับพวกตระกูลที่เป็นเลสพอลคือแบบกิฟสันตัวนี้ใครที่จะเอาไปเริ่มต้นก็ได้นะไอการที่ปรับอย่างเงี้ยพี่หนึ่งมันมีข้อดียังไงที่จะเอียงซ้ายเอียงขวาให้พี่หนึ่งสาธยายเพิ่มนิดนึงพี่ข้อดีมันจะเป็นอย่างนี้พี่เวลาการรับเสียงเนี่ยเอาตำแหน่งบิดก่อนนะครับตำแหน่งบิดเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่ใกล้กับบิดมากที่สุดเท่านั้นเวลาสายมันเวลาเราเล่นมันจะเวฟสายมันแกว่งอะครับจะออกเสียงแหลมๆหน่อยใช่พี่มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะตึงอะครับมาคนใกล้บิดก็จะทำให้เสียงมันค่อนข้างจะแหลมหน่อยตรงนี้มันจะแกว่งเยอะกว่าแต่เวลาที่เราตั้งเบนอย่างเงี้ยครับเพื่อให้คอยมันรับเสียงอะครับใกล้กับสายก็คือในการสั่นสะเทือนเลื่อนตัวคอยหรือจุดสีเงินเนี่ยนะสำหรับคนที่แบบเริ่มต้นนะไอจุดสีเงินก็คือตัวรับเสียงพูดง่ายใช่ครับพี่ต่อตัวเนี้ยมันจะได้แค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับได้แค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงจะแบบเบนซ้ายขวาการปรับแบบนี้ก็มีผลต่อการที่สร้างเสียงที่เราชอบด้วยใช่ครับใครจะทำยังไงแล้วแต่ใครใช่ครับแต่ว่าจะทำตามมาตรฐานทางมีสื่อทางก็จะปรับให้ปรับให้ตามมาตรฐานก่อนส่วนไปที่บ้านเนี่ยก็อย่างที่พี่หนึ่งบอกใครจะไปปรับสูงต่ำคอยใกล้สายเท่าไรแล้วก็ว่ากันไปนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่หนึ่งถ้าถามผมชอบลูกบิดนะครับจุดนิ่งกับสปริงตัวนี้ถือว่าดีมากผมเห็นพี่หนึ่งโยกนี่แบบว่าไม่กลัวหลุดเลยนะไม่เพี้ยนด้วยพี่แล้วมันโยกได้เยอะด้วยนะได้จริงใช่งานได้จริงไม่เพี้ยนเดี๋ยวจำช่วงเล่นแบบเสียงแตกเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังด้วยนะครับทีนี้มาถึงอีก1ประเด็นพี่หนึ่งถ้าสมมุติว่าเราซื้อไปจริงๆเนี่ยจ้าพี่มันเหมาะกับแนวทางการเล่นแบบไหนพี่ถ้าถามว่าเหมาะกับสไตล์ไหนผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยเหมาะกับล็อกแน่นอนครับพี่สายล็อกเนี่ยต้องลั่นแล้วตัวเนี้ยของผ่านไม่ได้เสียงมันจะออก
ทางนั้นใช่พี่คือเลนส์มันจะเสียงกลางมันจะนำนะครับย่านมิดโลมันก็จะนำนะครับแล้วก็มีของแถมให้ด้วยที่ผมเห็นในกล่องก็คือมีขันยกขันยกนี่แหละพี่เพี้ยนไปเลยจะเพี้ยนพี่หนึ่งใส่ไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็มีเหล็กขันคออันเล็กอันใหญ่เนาะใช่ครับพี่อันนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับแพ็กเกจสวยงามเลยครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะควรจะแถมมาให้นะครับถ้าไม่แถมนี่ค่อนข้างจะลำบากครับต้องไปหาซื้อแล้วมันค่อนข้างจะตรงตามไซส์มันเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับก็จะมีอันเล็กไว้ขายตัวบริดซ์แซดเดิลครับปรับอินโทรเนชั่นอะไรต่างๆเนาะเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนาะใช่ครับโอเคเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็อันใหญ่ไว้ขายทัดหลอดทัดหลอดคอมันซึ่งขายทางด้านนี้ใช่ครับไอ้ตรงนี้อีกนิดนึงผมเพิ่งเห็นพี่ครับพี่สติงทรีครับสติงทรีคือให้มา2ตัวตัวนี้เป็นคือขึงเพื่อให้การรับน้ำหนักของสายเวลาสั่นสะเทือนนะครับพี่มันจะทำให้การเวลาเล่นหนักมันสมูทมากขึ้นตรงนี้มันจะไม่ตึงมากเกินไปนี่ก็คืออันนี้คือประโยชน์ของเขาสติงทรีก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้ปกตินะโดยทั่วไปอันนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็ที่แถมอีกหนึ่งอย่างคือสายแจ็คนะครับนี่ก็เป็นสายแจ็คแบบมาตรฐานจากโรงงานคาซูกินะตัวนี้เดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ใต้คลิปครับใครสนใจก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวขอพี่หนึ่งโชว์เสียงแบบสดๆเข้าไมค์ตัวนี้เสียงแบบที่พี่หนึ่งจับมาแล้วคลีนเลยคลีนเลยเนาะทีละแป๊กเลยลองดูตัวนี้แค่3ทางเดี๋ยวเริ่มจากตำแหน่งบิดก่อนแล้วกันนะครับนี่เราเอาแค่4ตรงนะค่อนข้างจะเสียงมันจะคมๆหน่อยนี่ผมลองคอร์ดคราวนี้เราจะมาลองโซโล่นะครับนะพุ่งใช่พี่เสียงกลางมันจะน้ำๆนิดนึงถือว่าโอเคคุ้มค่านะครับตอนนี้เรามาฟังแก๊สผสมพี่ลองดูพี่การคอยก่อนจะเข้าไปแบบเทสซาวด์จริงๆดังลองแบบซิมเปิลดูก่อนตัวนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนละเสียงเปลี่ยนละเจ๊นี่มันจะทะแวงทะแวงเด้งๆนิดนึงถ้าคนแบบเล่นสไตล์แบบออกจะแบบรูหน่อยแต่ก็นุ่มขึ้นนะนุ่มขึ้นกว่าแก๊สเมื่อกี้ใช่ครับพี่มันจะอุ่นขึ้นวอร์มขึ้นนะแต่ก็จะมีความแบบเด้งๆนิดนึงเพราะด้วยความที่เป็นคอยผสมกันอ่ะคราวนี้มาข้างบนเลยครับพี่ตัวนี้สุดท้ายเลยนะครับอันนี้เราเปิดปุ่มปรับต่างๆที่ตัวแอมป์นี่แบบเฟดๆเลยนะใช่ครับไม่ได้อะไรมากมายตัวกลางเลยเสียงของมันเสียงของมันในแท้เลยถือว่าใช้ได้เลยทีนี้เดี๋ยวเอาแบบเทสเสียงจริงจังเลยนะเดี๋ยวผมย้ายไมค์ขออนุญาตย้ายไมค์ไปจ่อที่ตู้แอมป์นะครับแล้วลองฟังเสียงจริงๆของมันนะแบบไม่ปรุงแต่งอะไรเลยนะครับโอเคลองไปลุยฟังกันเลยครับI'm
ครับก็ประมาณนี้พี่หนึ่งครับผมหวังว่าคงจะชื่นชอบกันนะผมก็จะสรุปอย่างนี้แหละว่ามันเป็นกีตาร์ที่ราคาไม่แพงคุ้มมากพี่นะครับแล้วก็ได้ทำสองตัวใช่ครับในตำแหน่งที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดครับผมสำหรับรุ่น Newcomer นะ Newcomer ครับพี่รูปลักษณ์ก็ถือว่าสวยงามสมครับตั้งแต่รูปไปเนี่ยยังไม่มีตรงไหนเป็นตุ่มเป็นตอเลยนะครับใช่พี่เสร็จก็ถือว่าทำได้ดีครับแล้วก็ก่อนจะออกจากมีสินค้าเดี๋ยวให้พี่หนึ่งเซตให้เหมือนทุกตัวที่พี่หนึ่งเซตไปแล้วครับประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะชื่นชอบกันนะครับสำหรับทุกๆแนวทางการเล่นนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละมันก็เก่งจริงๆแหละดูนะไม่รู้จะพูดยังไงล่ะตัวนี้ดีตัวนี้ดีจริงๆนะครับเพราะว่าเราเลือกโรงงานคาสกีเนี่ยเราเฟ้นเลยใช่ครับว่าจะให้เขาผลิตมายังไงอะไรยังไงตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ลูกพี่ค่อนข้างจะเน้นหน่อยเน้นเลยนะครับก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าคงชื่นชอบแหละนะครับคาสกินิวคัมเมอร์ทั้ง3สีนะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้ากีตาร์ไฟฟ้าคาสกินิวคัมเมอร์นะครับครับมิวสิกกระทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ